จำหน่ายเครื่องเกมคอนโซลครบวงจรสะดวกรวดเร็วจัดส่งทั่วประเทศต้องร้านจิมมี่เกมเพลย์กลับมามันกันต่อกับนารูโตในพาร์ทที่16นะครับในพาร์ทนี้จะมีชื่อตอนว่า Wind Rages Thunder Races น่าจะอารมณ์ประมาณว่าลมที่พัดโหมกระหน่ำแล้วก็พายุของสายฟ้านั่นเองอาจจะหมายถึงซาสึเกะแล้วก็นารูโตนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าหลังจากที่ทั้ง2ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่าครับนั่นมันนารูโตนารูโตหมอนั่นไม่รอดแล้วแท้ๆแต่กลับไม่เผาไม่เป็นขี้เถ้าฉันเป็นคนช่วยอาจารย์คิวไหนเองช่วยเหรอนี่แกพูดอะไรฉันเองก็ไม่เข้าใจนักหรอกแต่ฉันรู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นกับแกสินะแต่ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้อยู่ดีแกล้มฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันมีพลังเซียนเจ้างั่งฉันล้มแกไม่ได้หรอกเราต่างหากที่จะเป็นคนล้มแกนั่นแหละมาดาระซาสึเกะเนตรของแกเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันทำไมพวกมันถึงเปลี่ยนขนาดนี้ที่นี่คือนี่ฉันตายแล้วมันเหรอเจ้ายังไม่ตายหรอกนี่คือโลกในจิตใจของเจ้าก็แค่ต้องพิจารณาตัวเองในช่องว่างระหว่างความเป็นและความตายว่าแต่ปู่เป็นใครกันข้าคือนักบวชผู้เฝ้ามองหลักคำสอนแห่งนินจาอยู่เหนือกว่าทุกรุ่นและท่องโลกด้วยจักระเพียงลำพังนามของข้าโอซุสึกิฮาโกโรโมผู้ให้กำเนิดหลักคำสอนนินจาหรืออีกชื่อก็คือเซียนหกวิถีเอ๊ะนี่น่ะเหรอผู้ให้กำเนิดนินจาถ้าปู่คือเซียนหกวิถีผมก็มีเรื่องจะถามเยอะเลยเรื่องถามเอาไว้ก่อนสิ่งแรกคือเจ้าควรฟังในสิ่งที่ข้าจะบอกไม่สิเจ้าต้องฟังถึงจะถูกในฐานะอาทุรากลับชาติมาเกิดนี่คือหน้าที่ของเจ้าฮะอาทุราพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะข้าจะอธิบายทุกอย่างตั้งแต่ต้นเรื่องลูกชายข้าและแม่ของข้าแม่ของข้าโอซุสุกิคางุยะมาที่ดินแดนของพวกเจ้าจากที่แสนห่างไกลเธอมาเพื่อเก็บผลของต้นไม้เทพเจ้าในสงครามเจ้าคงได้เห็นต้นไม้เทพเจ้าแล้วซึ่งเธอเคยเก็บผลมันไปและได้กินมันรับพลังของมันจากนั้นก็ปกครองดินแดนแห่งนี้แต่ว่าด้วยพลังที่มากไปจึงเกิดความขัดแย้งสุดท้ายผู้คนก็ได้นับถือเธอในฐานะเทพธิดากระต่ายและกลัวเธอในฐานะปีศาจจากนั้นคางุยะได้ให้กำเนิดบุตร2 คนหนึ่งในนั้นก็คือข้าเองเพื่อชดใช้บาปที่แม่ก่อไว้พวกเราจึงสู้กับสิบหาง
ร่างอวตารของต้นไม้เทพเจ้าต้นไม้เทพเจ้าที่พยายามทวงผลที่ถูกขโมยไปมันเป็นสงครามที่รุนแรงเราทั้งคู่ต่างก็บาดเจ็บแต่พวกเราอดทนจนชนะและได้ผนึกสิบหางเอาไว้ภายในตัวของข้าจากนั้นเมื่อเวลาดำเนินผ่านไปข้าได้ให้กำเนิดบุตรสองคนคนโตอินทราคนเล็กอาชุราและสอนหลักคำสอนนินจาถึงทั้งคู่จะเป็นลูกชายข้าแต่ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนหนึ่งได้รับยีนจักระที่แข็งแกร่งในขณะที่อีกคนอ่อนแออินทราคืออัจฉริยะอย่างแท้จริงเขาทำทุกอย่างด้วยตัวเองและดูเหมือนจะภูมิใจที่ได้แตกต่างไปจากคนอื่นๆและในทางกลับกันอาชูร่าไม่เคยทำอะไรสำเร็จและไม่เคยบรรลุเป้าหมายด้วยตัวเองเพราะงั้นเขาจึงใช้ความพยายามและอาศัยความช่วยเหลือจากพวกพ้องที่ตอบรับการร้องขอซึ่งมันได้สร้างความร่วมมือและจากที่เฝ้ามองชีวิตของอาชูราข้าจึงเห็นถึงความเป็นไปได้แบบใหม่นั่นคือตอนที่ข้าตัดสินใจมอบคำสอนนินจาให้กับอาชูราแต่ว่าอินทรากลับไม่ยอมรับมันและแล้วการต่อสู้ที่แสนยาวนานก็ได้เริ่มต้นขึ้นความบาดหมางที่ไม่รู้จบระหว่างอินทราและอาชูราแม้ร่างจะตายไปแต่จักระไม่เคยหายพวกเขากลับชาติมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านารูโตะก่อนหน้านี้ที่ข้าพูดว่าเจ้าคืออาชูรากลับชาติมาเกิดตอนนี้เข้าใจหรือยังและคนที่เป็นอินทรากลับชาติมาเกิดก็คือซาสึเกะถูกต้องจักระอินทราสถิตอยู่ในตัวของซาสึเกะจักระได้เคลื่อนย้ายจากฮาชิรามะและมาดาระมายังพวกเจ้าทั้งสองจนถึงตอนนี้แม้ผ่านมาหลายยุคสมัยการต่อสู้ทั้งสองก็ยังคงดำเนินจนถึงตอนนี้ปู่ก็กำลังเฝ้าดูลูกๆต่อสู้กันเองใช่เลยเจ้าพูดถูกแล้วเข้าใจละผ่านหลักคำสอนนินจาข้าพยายามอธิบายว่าจักระเชื่อผู้คนถึงกันแต่ว่าท่านแม่คางุยะกลับใช้จักระเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและได้หลอมรวมโลกเป็นหนึ่งการทำแบบนั้นจะเกิดความวุ่นวายเพราะงั้นเธอจึงกลายเป็นความน่ากลัวเช่นเดียวกับสิ่งที่มาดาระทำในตอนนี้ถ้าเขายังเดินหน้าเพื่อให้ได้พลังนั้นมาในที่สุดก็จะข้าอยากให้เจ้าจงหยุดยั้งมาระให้สำเร็จข้ารู้ว่าเจ้าทำได้แน่ข้าสัมผัสได้ถึงความพิเศษของเจ้าเมื่อเทียบกับสถิตร่างคนอื่นๆนั่นคือเหตุผลที่ข้าจะวางเดิมพันไว้ที่เจ้าฉันเองก็ขอเดิมพันด้วยเหมือนกันคุรามะฉันด้วยแปดหางทำไมอยู่ในตัวฉันก็โอบิโตะนะสิดึงจักระบางส่วนของชุกคุกับฉันมาจากมานาระเขารู้ว่าเหลือสักหางแค่ไม่กี่ตัวที่นายขาดหายไปขาดหายไปลืมแล้วเหรอว่าเจ้าเคยได้รับจักระจากตัวอื่นๆนอกจากชุกคุและกิวคิก่อนหน้านี้
่อนหน้านี้ปู่ผู้ถูกสังหารตัวอื่นๆเคยแบ่งจักรให้ผมถึงจะใช้เวลาแต่ตอนนี้สังหารทุกตัวก็พร้อมหน้าแล้วเวลาแห่งพันธสัญญามาถึงแล้วนารุโตะดูเหมือนว่าเจ้าจะดึงดูดให้คนอื่นมาช่วยเหลือจริงๆสินะซูคาคุมาทาทาบิอิโซบุซุนโกคุโกคุโอไซเคนโจเมกิวคิคุรามะนารุโตะนารุโตะเจ้าอยากทำอะไรหวังจะจบสงครามครั้งนี้แบบไหนผมมันเป็นคนงี่เง่าผมคงไม่ได้รับทุกอย่างของความเป็นอาชุราตอนกลับชาติมาเกิดแต่ว่าผมรู้ความหมายของการมีพวกพ้องและผมอยากปกป้องมันก็แค่นั้นแหละนั่นคือคำตอบของเจ้าสินะเดิมทีการมอบหมายทุกอย่างให้อาชูราคนเดียวทำให้เกิดหายนะเหมือนทุกวันนี้แต่ตอนนี้ข้าจะมอบพลังของข้าให้กับเจ้าในฐานะอินทรากับชาติมาเกิดและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปฟังนะนารุโตะซาสึเกะมันขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วถึงซาสึเกะจะไม่ใช่พี่น้องแท้แต่เราเข้ากันได้แน่ก็เพราะว่าเราคือเพื่อนกันเอาล่ะยกแขนขึ้นมาไม่คิดเลยว่าพวกมันจะกดดันฉันได้ขนาดนี้ความกลัวจะสถิตกับผู้อ่อนแอเสียงใครให้ข้าเข้าไปจงปล่อยให้ต้นไม้เทพเจ้าเข้าไปในตัวเจ้าแล้วพลังอันไร้ขีดจำกัดจะเป็นของเจ้าไม่คิดเลยว่าต้นไม้เทพเจ้าจะยกพลังให้กับฉันคนนี้อุซึมะกินารุโตะอุจิวะซาสึเกะฉันได้รับความเป็นอมตะมาแล้วสิ่งที่เป็นนิรันดร์ไม่สำคัญว่าพวกแกจะแข็งแกร่งแค่ไหนพวกแกหยุดฉันไม่ได้อีกแล้วเรายังไม่ได้สู้กันเลยแกจะด่วนสรุปไปไหนก็ตามใจนั่นนี่จะเป็นศึกครั้งสุดท้ายของเราได้เวลาบวกแล้วหลังจากคุยกันมาอย่างยาวนานและตอนนี้นารุโตะได้พลังใหม่เรียบร้อยไปครับลุยขอดูคอมโบแรงหน่อยพลังแห่งเซียนหกวิถีมันสถิตของมันแรงเอาไปครับคอมโบธรรมดาสุดเยี่ยมร้อยหูระเบิดอัดแน่นต่อไปดูคอมโบล่างไปลุยเลยฮะมามาตระแกเอาเสร็จยิ่งแจกคอมโบฮะโอ้ยเป็นสุดดีไม่เป็นไรมาไปไหนหลบเก่งนักเหรอเอาละครับเสร็จเอาหูตบไม่โดนกำเอานี่มาขออีกทีเสร็จ
เรียบร้อยเอากำอีกนิดเดียวเองเอานี่ไปกินเลย3เดมโอไปกินก่อนดักจังหวะไอ้ซาสึเกะไม่โดนครับอ้าวเสร็จเสียจังหวะแล้วอย่างนี้เรียบร้อยสุดคอมโบไหมสุดคอมโบไหมเสร็จโอ้ไม่รู้กี่ขนาดเปิดมาเอานี่ไปกินท่าใหญ่ไปแล้วครับบอกสัตว์เหรอเรากระจายวงจักรเอาไปกินเต็มๆนั่นนั่นดูสุดยอดมาตื่นมาเอานี่ไปกินอีกสามเลมโบเฮ้ยทำไมไม่โดนเฮ้ยทำไมมันรู้ตัวไปอ่ะอ๋อโอ้เกือบกดไม่ทันไปเลยซาสึเกะลุยไปเลยโอ้เป็นการผสมกันระหว่างกระสุนวงจักรแล้วก็พันปักษาพร้อมจากเลยตัวแตกไปแล้วโอ้จบเรียบร้อยสุดยอดกระโดดหนีเขาสลับที่กับร่างเงาแย่แล้วอาจารย์คาคาชิอยู่ตรงนั้นในที่สุดแน่ใจนะว่าจะทำแบบนี้ใช่รีบจัดการเด็ดข้างซ้ายซะอย่าได้ฝันขมุยซากุระที่ไหนกันอาจารย์คาคาชิอาจารย์ตาข้างซ้ายแล้วโอบิโตะล่ะฉันว่ามานาระไปหาเขาเนอะค่ะเขาทำแล้วโอบิโตะก็ให้หนูออกมาอาจารย์คาคาชิขอผมดูตาข้างซ้ายหน่อยได้ไหมอาจารย์คาคาชิลองลืมตาดูครับเหลือเชื่อทำได้ไงแบบว่ามันก็ออกจากที่บายยากอยู่นะนี่สินะที่ช่วยไกครับหยุดคุยกันได้แล้วเขาจะโผล่มาแล้วตอนนี้เขาคงได้เนสังสาระครบทั้งสองข้างเขาคงต่างไปจากเดิมมากระวังด้วยโอสยังไม่ลืมสิ่งแรกที่ฉันสอนในการฝึกขโมยกระดิ่งใช่ไหมไม่ลืมอยู่แล้วทีมเวิร์กไงถ้างั้นคงพร้อมจะตายแบบทีมเวิร์กกันแล้วสินะโอบิโตะโอบิโตะไม่อยู่อีกแล้วร่างนี้เป็นของฉันเรียบร้อยฉันรวมจักรของสัตว์หางได้พลังของต้นไม้เทพเจ้าและตอนนี้ฉันมีเนตรสังสาระครบสองข้างฉันคนนี้ได้เข้าสู่ความเป็นเซียนหงวิถีอย่างแท้จริงฉันได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดเมื่อมองผ่านเนตรคู่นี้พวกแกก็เป็นได้แค่นอนมาแมลงตัวเล็กๆที่แสนเปราะบางนาราสวรรค์ระเบิดพิภนารุโตะสัมผัสได้ไหมเงาของมันเพิ่มขึ้นเป็น4ดาราสวรรค์ระเบิดพิภพและเงาของซูซานุคอมโบอันสุดยอด
เอาล่ะเชิญดิ้นกันให้เต็มที่ไปเลยเอาล่ะเข้าสู่โหมดการต่อสู้กำเอานี่ไปกินเอ้าไม่ใช่การยิงพลังนะสามเดมโอเป็นการพุ่งชนแล้วก็ได้ฟันอย่างนี้โอ้กำเยี่ยมจะบอกว่าอันนี้เข้าสู่โหมดการต่อสู้ที่ผมชื่นชอบอีกแล้วนะครับเป็นการต่อสู้แบบโหมดแบบคือเหมือนกันดั้มอะไรเงี้ยโอ้ฟันฟรีคือผมไม่รู้อ่ะมันน่าบ่นแต่พูดนะผมก็ใส่อย่างเดียวเลยแม่ยังจะมันอีลาเยอะอีกนะครับเอากำดูเหมือนว่าไกลกว่าเดิมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาศัยหาช่องว่างเข้าครับอ้าวโดนตัวเด็กโดนตัวร่างแยกโอ้ยหันหลังอย่างนี้ก็เสร็จดีครับเยี่ยมเอ๊ะหรือว่าหมดนี้เราต้องสู้ตัวเด็กน่าจะใช่นะไม่ยิงนวดไปก่อนหาช่องว่างโอ้ยพิเชียวพิเชียวเกือบโดนเกือบโดนหูพายุมาอีกกำหาช่องว่างเอางี้เสร็จครับไปสวยสวยเต็มเต็มร่างแตกไปแล้วเหลืออีก2มาครับชาร์จจักระไปด้วยยิงนวดไปเรื่อยรอมานาดามันเลิกยิงก่อนจะเข้าอยู่แล้วเมื่อกี้โอ้ท่านี้ถึงเกมยิงเครื่องบินอาเขตเลยเสร็จได้อีก1ฮะเต็มๆ เรียบร้อยนี่แล้วก็อีกเหลือตัวเดียวมาเอามีชักกระตุกมานาดาไปชักกระตุกทำไมกดอะไรไม่ได้อ๋อต้องตามไปฉากต่อไปแม่สุดยอดจริงๆเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยไอ้มาแล้วเกือบโดนโอเคกดทันเสร็จครับไปไหนแล้วแกไปไหนฟันเอากำมีสไลด์ตัวไปอย่างนี้ด้วยเยี่ยมครับหูก่อแตกสิ่งที่สัตว์ให้ไส้ติ่งแตกนี่เขาคุมวงในได้เปรียบสุดๆเอาเขาให้เด้งถอยมาไม่เป็นไรไม่โอ้ยกำโดนไปบุกนี่หาช่องว่างเจาะอย่างเดียวครับสวยสวยยังไงยังไงชาร์จจักระต่อมันลีลาเยอะแล้วอะไรจะทำอะไรของนายโอ้เรียกลูกน้องเพิ่มไม่สนใจเรียกเพิ่มแล้วยังไงสวยครับเยี่ยมเต็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 มเหลืออีกรอนครึ่งเท่านั้นมีชักกระตุกอีกแล้วรับอะไรอีกเอากดอะไรไม่ได้ออกไปฉากต่อไปโอเคโอ้มาสุดยอดจริงเอาหายแล้วเตรียมตัวโอเคครับเซตหนูมุกแล้วเฟยอ้าวทำไมเท่านี้ไม่สไลด์กำเฮ้ยกดอะไรไม่ได้เย็นกลายเป็นเป้านิ่งไปครับช่องเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มอ้าวฟันไม่ได้อีกยังไงจะมีคัสซีนอะไรหรือเปล่าทำไมฟันไม่ได้มาแล้วพลังยิงนวดไปก่อนเรื่อยๆมีช่องเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยบุกนะฮะไปก่อนยิงยาวยิงยาวยิงยาวเหลืออีกหลอดครึ่งเท่านั้นนะใจเย็นๆโอ้ตอนนี้ลูกน้องมี4คนดูเหมือนว่าจะรีฟิลได้เรื่อยๆช่องเปิดยังเปิดยังไปครับโอ้ยกำโอ้ยเกือบสงสัยต้องรอให้ทำอะไรสักอย่างยิงดีก็ยังไม่ใช่ต้องรอให้มันละแบบไอ้นี่ก่อนแต่ไม่เป็นไรยิงโดดไปเลยเอาเซตเยี่ยมครับอยู่ดีช่องเปิดก่อแตกเรียบร้อยเต็มๆหูได้2ทีแล้วนั่นโอเคโอเคทำอะไรอีกทำอะไรอีกทำอะไรอีกชูมาขึ้นทำไมไปครับไม่รู้ชูมาขึ้นทำไมเอากำโดนตัวเด็กไม่เป็นไรใส่ไปก่อนหาช่องใหม่ทีนึงเมื่อกี้เขาชูมือขึ้นทำอะไรไม่รู้หัวรออีกแล้วอารมณ์ดีจริงมันนั่นละเออมายังไงยังไงจะทำอะไรไม่สนใจแล้วบวกแล้วโอ้ยอะไรจะงานดาวพอดีเสร็จใส่ก่อนได้เปรียบเอาละหรือนิดเดียวโอ้ยกระบาดมากำเล่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 าต้องรอต้องรอใจเย็นหูลบกระบาดไปด้วยยิงไปด้วยเฮ้ยมาเผื่อจะตายก่อนนะเนี่ยเอาง้างแขนทำอะไรไปดิครับบวกได้ช้าช้าเสร็จเรียบร้อยรอบสุดท้ายแตกเอาแล้วไงต่อทีนี้ยังไม่จบไม่ใช่เหรอเลือดยังไม่หมดเนี่ยมีคัสซีนได้กดหรืออะไรเหมือนจะตัดฉากเข้าเนื้อเรื่องครับโอเคไปดูเนื้อเรื่องกันต่อฮะพอกันทีเรื่องบ้าบอคันนี้มาจบเรื่องนี้กันเถอะซาสึเกะเอออ้าวบวกต่อเนื่องเลยเหรอได้เลยอย่างนี้ถึงเวลาที่ใช้ซาสึเกะออกโรงแล้วไปลุยเอากับไม่โดนโอเคครับเสร็จได้ไหมคอมโบแรกโอ้โหเนี่ยสังสาระเต็มๆสุดยอดเมื่อกี้เป็นคอมโบบนแน่เลยแต่คอมโบล่างเอาโดนอีกตามไอ้อันตรายมาครับกลับลงอีกแกแกหลบเก่งมานาราที่ยอมรับเลยว่าสลับขาหลอกเก่งมากไปเลยยังไงได้ไหมโอ้ไม่ได้โอเคเสร็จเรียบร้อยคอมโบล่างโอ้โหกาบาทาสึเกะ
โอ้ยสุดยอดคอมโบล่ามีการเรียกอุกกาบาตมาเอาละครับต่อสามเหลี่ยมโอไม่ได้เมื่อกี้ใช้มันปักษาเอาไปโดนอีกครับเอาไปกินไม่เดือยงั้นใช้ท่าใหญ่เลยกันฮะใจเย็นมาละใจเย็นดิเดี๋ยวคนจัดการมาชาร์จอย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวเดินหน้านารูโตะขอไปคอมโบเอาจัดใช้สักหน่อยทำไม่ได้ได้ไหมเสร็จครับเรียบร้อยวิชานรกเดี๋ยวไปซูซูโร่จงมอดไหมโอ้แล้วเป็นการใช้เนสังสาระเข้าไปผสมด้วยมันเป็นเปลวไฟที่มันต้องไหม้ไปถึงแก่นแน่นอนเอามีคาซีนอีกแล้วทำไมมันเร็วอย่างนี้คือนี่แกฉุดไม่ได้แล้วใช่ไหมเอาทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหไปเลยครับดารอนสวรรค์ระเบิดพิภพโอ้ใจท่าใหญ่เอาแล้วสุดยอดอุกกาบาตจะมาแล้วนี่มันเอาหินขึ้นไปข้างบนเองเลยนะเนี่ยทำเอารากไม้เข้าพันครับรากของต้นไม้เทพเจ้ามาแล้วโอ้ก้อนเป็นใหญ่ไปไหมสุดยอดโอ้แหวกชั้นบรรยากาศมาเลยฮะซาสึเกะโอ้เกือบก่อนไม่ทันไปเอาเลยครับสองคนนี้ทำอะไรกันไปครับรัวเซตอามาเทรสไปแล้วโอเคได้เวลาเทหมดหน้าตักกูกี่ขนาดไม่รู้ฮะนะรวมกับจักรกลางซาสึเกะด้วยไปแล้วครับควงจอยส่งไปเลยยิงโอ้ขยี้ไปก้อนเล็กกว่าแต่นั่นด้วยคุณภาพครับไปดันแล้วดันแล้วดันแล้วเสร็จโอ้บี้นะฉันน่ะฉันคือเซียนหงวิถีคนใหม่แต่ทำไมฉันถึงแพ้นอนมาลังแกอยากรู้ใช่ไหมนะจริงแกลงมาถามอีกรอบนึงเนี่ยจัดอีกรอบนึงเรียบร้อยดาราสวรรค์ระเบิดพี่พ่อเบิดระเบิดแกอากาศไปเลยครับโอ้โหได้เอสด้วยเอาละทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันต่อนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวไปไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้มันน่าทึ่งจนบอกไม่ถูกแต่ว่าฉันคือคนเดียวที่จะทำให้โลกแห่งความฝันกลายเป็นจริงซาสึเกะฉันเฝ้ารอเวลานี้มาตลอดจะไม่มีใครมาขวางได้อีกตามบันทึกของศิลาเมื่อผู้ที่มีพลังของเนสังสาระเข้าใกล้ดวงจันทร์จะเปิดดวงตาที่สะท้อนบนดวงจันทร์ทำให้เกิดความฝันที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ดีแล้วซาสึเกะไว้ตัวทันอย่างนั้นเหรอช่างเถอะมันจบแล้วจงส่องสว่างอาจันทรานิรันดร์เอาเลยจงหลอมรวมเป็นหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยมันจบแล้วกำเนิดสวรรค์โลกพฤกษาอะไรกันตอนนี้เพื่อนของแกดูเหมือนจะหลับกันหมดแล้วสินะ
แต่เหมือนจะไม่ทะลุผ่านซูซาโนะของซาสึเกะซะอย่างนั้นแหละแอบหวังว่าจะได้ผลสิแต่ยังไงซะการต่อสู้จบแน่ในฐานะผู้กอบกู้ข้าได้ตัดการเชื่อมต่อระหว่างเหตุและผลของโลกใบนี้และปลดปล่อยผู้คนจากความเจ็บปวดทรมานตอนนี้เพื่อนของแกกำลังสนุกกับความสุขที่ไม่สิ้นสุดของอัญจันทรานิรันดร์พวกเขากำลังดื่มด่ำกับฝันหวานนี่คือโลกความฝันที่ฉันปรารถนามาโดยตลอดฉันได้เปลี่ยนนรกให้เป็นสวรรค์เข้าใจหรือยังล่ะว่าทุกอย่างมันจบแล้วไม่ยอมไม่จบแบบนี้หรอกตราบใดที่เรายังอยู่และยังไม่ถูกกลืนกินมันจะไม่จบแบบนี้พวกนอนแมลงเซซือดำภารกิจสุดท้ายของแกจงมาช่วยข้าขจี้พวกมันซะขอรับนายท่านมาดาระนี่ใช่สิ่งที่แกบอกฉันไหมเซซือดำทำไมมาดาระแกไม่ใช่ผู้กอบกู้หรือผู้จบเรื่องอะไรทั้งนั้นแกพูดอะไรฉันเป็นคนที่สร้างแกขึ้นมาแกคือเจตจำนงของฉันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ฉีดแล้วความตั้งใจที่อยู่ในตัวฉันไม่ใช่เป็นของแกความตั้งใจของฉันก็คือคางูยะคางูยะงั้นเหรอและฉันก็เฝ้ารอเวลานี้มาตลอดเวลาที่แกปลุกอัญจันทรานิรันดร์สำเร็จและใช้พลังในตัวของแกจนหมดเกลี้ยงแกไอ้คนเนรคุณเกิดอะไรขึ้นซาสึเกะเจ้านั่นใช่มันพูดถึงคางุยะคางุยะมารดาของเซียนหงวิถีอย่าบอกนะว่ามันตั้งใจจะอะไรกันพวกนี้คือจักระแต่ว่าด้วยพลังที่มากไปจึงเกิดความขัดแย้งสุดท้ายผู้คนก็ได้นับถือเธอในฐานะเทพธิดากระต่ายและกลัวเธอในฐานะปีศาจซาสึเกะใช่ฉันว่าใช่แน่นี่ก็คือคนที่ปู่พูดถึงโอซุซุกิคางุยะเอาล่ะสิครับตอนนี้ตัวแม่ตื่นขึ้นมาเรียบร้อยโอ้โหพาร์ทนี้เรียกได้ว่าเต็มอิ่มดื่มด่ำเลยทีเดียวมีการต่อสู้ถึง3รอบนะครับรวมไปถึงเนื้อเรื่องที่ยาวนานมากจบลงเรียบร้อยนะฮะสำหรับตอนที่มีชื่อว่าลมที่โหมกระหน่ำกับพายุของสายฟ้านั่นเองและชิปเมนต์ใหม่ที่ได้ในพาร์ทนี้นะครับก็คือมาดาระที่แหลกละเอียดเพราะว่าตอนนี้มาดาระกลายเป็นปุ๋ยไปเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนร่างเป็นคาวุยะไปแล้วเอาไว้ไงเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะครับกับเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นอย่างนี้ในพาร์ทหน้าพาร์ทที่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีจ้าบาย